ารยาทยานนะครับในกรณีอย่างยกตัวอย่างผมนะครับตอนนี้ผมอายุ55เต็มแล้วนะครับตอนนี้อายุที่ผมทำประกันสังคมมาทั้งหมดถ้าอีก5ปีที่ผมจะเกษียณจะรวมทั้งหมดประมาณ25ปีในกรณีนี้แน่นอนว่าต้องเป็นรายเดือนนะครับทีนี้เราเกษียณไปแล้วเราต้องส่งอีกไหมหรือไม่ต้องส่งการเสียไปแล้วจะส่งไหมก็คือเราสิ้นสุดสภาพการเป็นลูกจ้างที่นี่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเราอยากส่งเงินรายเดือนจะไม่ได้ส่งประกันตนมาตรา39เราจะไม่ได้แต่ถ้าเราส่งเป็นมาตรา40มาตรา40ก็คือเหมือนกับเราเป็นประกอบอาชีพอิสระแล้วก็ใช้สิทธิ์บัตรทองนะคะใช้สิทธิ์อื่นนะคะที่ไม่ใช่สิทธิ์ประกันสังคมตัวนี้เราก็จะได้รายเดือนค่ะไปนะคะแล้วก็ไปประกันตนตัวอื่นเอาเป็นมาตรา40ค่ะทีนี้มันมีใช้ให้เลือกว่าลูกรับราชการเนี่ยผมเราใช้สิทธิ์ใช้จ่ายตรงดีกว่าใช่ไหมครับใช้สิทธิ์จ่ายตรงค่ะตัวนี้แทนแล้วก็ได้รับเงินเดือนตัวนี้ไปตลอดชีวิตนะคะค่ะต่อไปกรณีว่างงานนะคะกรณีว่างงานทุกคนต้องว่างงานนะคะทีนี้ว่างงานน่ะดูด้วยเนาะว่าเมื่อส่งเงินครบตามเงื่อนไข6เดือนนะคะลาออกก็จะมายื่นว่างงานได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องอายุไม่เกินด้วยนะคะไม่เกิน55ปีด้วยนะคะไม่ใช่ว่าว่างงานเมื่อเราเกษียณไม่ถือว่าเป็นการว่างงานนะคะเรามารับเงินบำเหน็จบำนาญเราจะมารับเงินว่างงานไม่ได้นะคะมันจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนี้ต้องอายุไม่เกิน55ปีด้วยกรณีว่างงานต้องส่งมาแล้ว6เดือนนะคะถึงจะมีสิทธิ์ว่างงานว่างงานมีอยู่2กรณีนะคะที่จะได้รับก็คือลาออกกับถูกเลิกจ้างตามกฎหมายลาออกแต่เดิมมันจะได้ 30% เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนมาให้เพิ่มให้นะคะเป็น 45% นะคะ 45% 90วันถ้าถูกเลิกจ้างตามกฎหมายคําว่าเลิกจ้างก็คือเหมือนกับที่โควิดเนาะแล้วปิดกิจการถูกเลิกจ้างตามกฎหมายคำว่าตามกฎหมายก็คือได้รับเงินเฉยๆจากบริษัทห้างร้านของเราด้วยนะคะอาจจะได้เฉยๆ1ปีกี่ปีอะไรก็ว่ากันไปนะคะได้รับตามกฎหมายตอนนี้เราเพิ่มให้เป็น 70% นะคะแต่ก่อนแค่50% เองนะคะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็น 70% ระยะเวลาก็เพิ่มให้ด้วย200วันนะคะถือว่าเห็นว่าได้เยอะเหมือนกันนะคะลูกจ้างที่ประสบปัญหาเรื่องโควิดต่างๆแล้วนายจ้างเลิกจ้างตอนนี้มันขึ้นทะเบียนจำนวนเยอะเนาะเท่าที่ฟังข่าวมานะคะเยอะมากเลยแล้วยังมาช่วยในเรื่องคนที่ประสบปัญหาเรื่องด้านโควิดช่วงนั้นแล้วส่งเงินไม่ถึง6เดือนทำยังไงได้เงินตัว 5,000 ใช่ไหมคะ 15,000 นะเขาต้องไปลงทะเบียนนะลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมที่สำนักงานจัดหางานด้วยนะคะว่าเขาส่งเงินไม่ถึง6เดือนแล้วประสบปัญหาเลิกจ้างเนื่องจากภาวะโควิดเขาไปต้องไปลงทะเบียนเพื่อที่จะได้รับเงิน15,000นะคะประกันสังคมก็จะปฏิเสธให้แล้วเข้าไปสู่ในระบบและเงินตัวนี้ก็จะไหลให้เข้าไปนะคะในเงื่อนไข15,000ที่ทางรัฐบาลให้สำหรับคนที่ว่างงานเนื่องจากโควิดด้วยว่างงานมันจะมีเสริมมาให้ตรงนี้มีใครสงสัยถามตรงนี้ไหมคะเผื่อญาตินะคะเผื่อญาติพี่น้องที่เขาไม่รู้โควิดมันจะเป็นแค่เมษาถึงมิถุนาไอ้มีนาถึงใช่นะคะแต่ถ้าใครประสบว่างงานช่วงหลังจากมิถุนากรกฎาคมเป็นต้นไปก็เป็นลาออกกับเลิกจ้างปกตินะคะแต่ถ้าช่วงโควิดจะต้องเป็นช่วงที่ในช่วงเดือนมีนาถึงมิถุนานะคะถึงจะได้นะคะถ้าใครยังไม่เคยยื่นเลยบอกญาติพี่น้องแล้วกันนะคะยื่นได้เพราะถ้าส่งเงินไม่ถึง6เดือนจริงๆแต่ประสบปัญหาในช่วงนั้นนะคะมีใครสงสัยไหมคะไม่มีเนาะไปเลย